อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูสังขยาที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำซอสสังขยาชาไทยมาทำเป็นไอศกรีมให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับไอศกรีมสังขยาชาไทยวิธีทำใส่ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนและน้ำชาไทยเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นหวานคนผสมให้เข้ากันพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะที่มีส่วนผสมของสังขยาชาไทยค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่เนยสดตีฟูลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำขนมปังลงจี่ให้ทั่วทั้งชิ้นจนกระทั่งมีสีสวยนำขึ้นเตรียมไว้จัดขนมปังใส่ภาชนะตามด้วยไอศกรีมสังขยาชาไทยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไอศกรีมสังขยาชาไทยแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ